สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่14เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 20:05 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่70ปีการศึกษา2560จำนวน985คนสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาตั้งขึ้นเพื่อประสิทธิ์ประสาทและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์และความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอมีการจัดหลักสูตรพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญแก่นักกฎหมายและบุคคลทั่วไปโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ในเนติบัณฑิตใหม่ได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติตนและประกอบวิชาชีพต่อไปในเนติบัณฑิตทั้งหลายคนใหญ่คงจะได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเป็นอาชีพต่อไปคนคือคนตั้งความปรารถนาที่จะต้องที่จะเป็นนักกฎหมายที่ดีนักกฎหมายที่ดีนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้งเต็มจัดแล้วยังต้องยึดมั่นในเรื่องสติและจรรยาบรรณของนักกฎหมายอย่างเคร่งครัดคือกล้าที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องเที่ยงตรงยึดตามกฎหมายและศีลธรรมด้วยในการนี้ทุกคนจึงต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในสัจธรรมคือความถูกต้องตามรองธรรมและตามความเป็นจริงอย่างมั่นคงนั่นแหละเป็นกำลังส่งเสริมการปฏิบัติตนปฏิบัติงานไม่ให้หวั่นไหวเพียงเพียงเพื่ออำนาจแห่งโลกธรรมสตินอกจากนั้นต้องฝึกให้มีความสุขุมสีด้วยในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อประคับประคองหรือให้งานที่ทำปกป้องไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนก็จะเป็นนักกฎหมายที่ดีผู้ดำรงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างเที่ยงแท้ตามที่ใจปรารถนาหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำราชองครักษ์ในพระองค์นายทหารราชองครักษ์นายตำรวจราชองครักษ์นายทหารราชองครักษ์พิเศษนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษรวมทั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะราชองครักษ์คือหน้าที่ราชองครักษ์เนี่ยมีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองคือรักษาชาติบ้านเมืองรักษาสถาบันรักษาประชาชนในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องรักษาความถูกต้องถูกต้องในประเทศให้เป็นไปทำตามวัฒนธรรมของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่เก่าแก่มีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์
มีสถาบันมีประชาชนตลอดจนบรรพบุรุษของเราก็ได้ทุ่มเทรักษาบ้านเมืองมาพ้นความวุ่นวายพ้นอุปสรรคมามากมายเพราะฉะนั้นราชวงศ์ลักษณ์ก็คือรักษาสืบทอดสืบสารต่อยอดทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวมต่อประชาชนโดยนึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงวัฒนธรรมและนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพราะว่าประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศไม่ใช่สิ่งล้าสมัยเป็นสิ่งที่จะต้องดำรงรักษาต่อไปอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขเพราะท่านทั้งหลายก็จะประจำการหรือไม่ประจำการก็ไม่สำคัญเพราะคำว่าราชวงศ์ลักษณ์พระบรมพิไธยติดอยู่ที่บ่ามีสายยงยศและอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นได้ผ่านงานมามากย่อมรู้ย่อมอนุมานได้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันไม่ถูกอะไรมันร้ายอะไรมันดีก็ปกป้องรักษาพระราชสถาบันที่สูงสุดของชาติทั้งหมดและขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมตลอดจนความร่มเย็นความสุขของประชาชนนี่คือหน้าที่ของราชวงศ์ลักษณ์ในพระบรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 17:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีทรงวางพานพุ่มพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา 17:20 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2561ในการนี้นายเปาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2560อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2561จำนวน12คนโดยผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่นายมูฮัมหมัดฮายีมูซอและผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจัดทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศต่อเนื่องทุกปีในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29มิถุนายน2561เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงต่อพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันและพี่น้องต่างศาสนิกในการนี้รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีขอดูอาและขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนและยกพระหัตถ์ตามผู้แทนจุฬาราชมนตรีจากนั้นทอดพระเนตรงานศิลปาชีพของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดนราธิวาสที่นำผลงานศิลปาชีพ3กลุ่มมาจัดแสดงได้แก่กลุ่มแปรรูปกระจูดบ้านทอนอามานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศและกลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตอรันบาตูและกลุ่มเรือกอและจำลองบ้านทอน
รวมถึงนิทรรศการการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำในทะเลในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสตลอดจนผลิตภัณฑ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ทั้ง12อำเภอในจังหวัดปัตตานีประเภทของใช้ของที่ระลึกและอาหารพื้นเมืองเช่นกระเป๋าย่านลิเพางานแกะสลักไม้เป็นของใช้และของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกขนมลาและข้าวเกรียบเป็นต้นโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานในพระองค์904ที่มีคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจากกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีไปให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนรวมถึงบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยโดยมีประชาชนไปขอรับบริการจำนวน248คนตรวจรักษาด้านสายตา185คนและยังมีคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เก่าจำนวน4คนที่ไปติดตามผลการรักษาและมีผู้เจ็บป่วยจำนวน6คนอาทิโรคเพดานโหว่โรคหลอดน้ำเหลืองอุดตันและโรคลิ้นหัวใจรั่วแตกกำเนิดที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งจากนั้นทรงเยี่ยมประชาชนสมาชิกจิตอาสาและสมาชิกศิลปาชีพที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบอาหารเลี้ยงแก่คณะผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างทั่วถึงด้วยเวลา 18:16 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลรวมจำนวน31คนรวมทั้งมีผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานจนปรากฏผลดีเป็นที่ประจักษ์เข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน29คนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติแก่องค์กรและผู้นำของศาสนาอิสลามที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อไปประกอบคุณงามความดีและสร้างสรรค์ความเจริญแก่สังคมและประเทศชาติการดูแลและแนะนำสั่งสอนของสาธารณชนกับการให้การศึกษา อบรมเยาวชนนั้น เป็นภารกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและส่งเสริมกันอย่างมากด้วยเหตุว่าความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้องชัดเจนกับความรู้ในหลักวิชาอันหนักแน่นกว้างขวางต่างก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพได้อย่างผาสุกมั่นคงกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้ทำหน้าที่แนะนำสั่งสอนหลักธรรมของศาสนาให้แก่อิสลามิกบริษัทกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนให้มีความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรมจึงควรจะได้ภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญให้สำเร็จด้วยดีตลอดมาและเต็มใจยินดีที่จะร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินงานอันทรงคุณค่านี้ต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่นเพื่อยังความดีความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุขทั้งของบุคคลของท้องถิ่นและชาติบ้านเมืองให้มันเกิดเพิ่มพูนและยั่งยืนตลอดไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามาและสาธารณรัฐเปรูอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง25เมษายนพุทธศักราช2562
ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามาอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐปานามาและเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรูอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐเปรูระหว่างวันที่14ถึง25เมษายนพุทธศักราช2562ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐปานามาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิคลองปานามาพิพิธภัณฑ์คลองเชื่อมมหาสมุทรปานามาและเขตประวัติศาสตร์ของกรุงปานามากัสโกวิเอโฮโอกาสนี้จะทรงพบกับนายฮวนกาโลสบาเรล่าโรดิเกสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามาและนางอิซาเบลเดเซนมาโลกาเซียเดอัลบาราโดรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐปานามาณทำเนียบประธานาธิบดีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเปรูสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอาทิสวนพฤกษศาสตร์แห่งอุทยานสวนเลเยนดัสพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเปรูด้านโบราณคดีมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองแห่งเมืองกุสโกโบราณสถานเมืองโอยานไตตัมโบโบราณสถานมาซูปิกซูและพิพิธภัณฑ์ศิลปะกรุงลิมาอันหนึ่งจะทรงพบกับนายมาร์ตินอัลเบโตบิสการ่านอเนโคประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูณทำเนียบรัฐบาลสาธารณรัฐเปรูสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่14เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟรานซ์เที่ยวบินที่ AF166เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่15เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 8:20 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง14เมษายนพุทธศักราช2562ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 11:30 ณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์หรีเซนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิงและลอบวางระเบิดกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลาน45บริเวณคอสะพานหมู่4ตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่13เมษายน2562ดังนี้จ่าสิบโทไตรเทพมะเดื่ออายุ45ปีได้รับบาดเจ็บแผลฉีดขาดที่กลางศีรษะอาสาสมัครฐานพลานฟินดาวลาเตะอายุ24ปีได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนเอวหักอาสาสมัครฐานพลานมนตรีกองช่างอายุ36ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกขวาอาสาสมัครฐานพลานประสิทธิ์หนีปลอดอายุ28ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นคอและเอวและอาสาสมัครฐานพลานสาธิตภูนแก้วการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกพระองค์ล้วนทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทย
ดยวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชประชาชนต่างตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงช่วยปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน2562ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดนามาศขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีราชนิกูลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิหม่อมราชวงศ์สมลาภกิตยากรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยาธิราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่6พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยสุโขทัยอยุธยาและธนบุรีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกวัดสีชุมได้กล่าวถึงการขึ้นเป็นกษัตริย์ของพ่อขุนบางกลางหาวไว้ว่าพ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมืองสุโขทัยให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์ผู้ทรงเป็นปฐมวงศ์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยนอกจากนี้ยังปรากฏข้อความเรื่องการราชาภิเษกในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาไทยและภาษาเขมรมีการกล่าวถึงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ในพิธีราชาภิเษกพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยว่ามีมงกุฎพระขันชัยสีและเสวตฉัตรพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสันนิษฐานว่าได้รับรูปแบบมาจากพิธีราชสุยะของอินเดียโดยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในคำให้การชาวกรุงเก่ามีความตอนหนึ่งกล่าวถึงขั้นตอนของพระราชพิธีนี้ว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้นมาทำตั่งสำหรับประทับสงฆ์พระกระยาสนานในการมงคลเช่นพระราชพิธีราชาภิเษกเป็นต้นพระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งต่างไม้มะเดื่อสงพระกระยาสนานก่อนแล้วมุกอมาตย์ถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์คือมหามงกุฎหนึ่งพระแสงขันหนึ่งพัดวาลวิชนีหนึ่งทานพระกรหนึ่งฉลองพระบาทคู่หนึ่งเมื่อสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองเสด็จขึ้นครองราชสมบัติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพิธีราชาภิเษกขึ้นต่อมาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทรงนำคติธรรมราชากับเทวราชาเข้าผนวกกับคติพุทธราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งสันเพชรปราสาทในพระราชวังหลวงและใช้เป็นที่ประกอบพิธีราชาภิเษกต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายปรากฏตำราราชาภิเษกเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอธิบายลักษณะการพระราชพิธีมีสวดมนต์เลี้ยงพระ3วันเวลาเช้าส่งพระมุรธาภิเษกส่งเครื่องบรมราชภูสิตาภรณ์แล้วเสด็จประทับพระที่นั่งอัสถิตแต่ทิศเดียวพระมหาราชครูพราหมณ์กราบบังคมทูลถวายสิริราชสมบัติแล้วสวดเวทถวายชัยมงคลเป็นเสร็จการเพียงเท่านั้นไม่ได้ตั้งพระที่นั่งพัทรบิดและไม่ได้ถวายเครื่องเบญจราชกกุฏฑภัณฑ์พิธีที่ทำเต็มตำรามาทำครั้งสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรซึ่งทรงราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสันนิษฐานว่าทำตามแบบเมื่อสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่ทำอย่างสังเขปเพราะบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยเนื่องจากอยู่ในภาวะสงครามแบบแผนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้เรียบเรียงขึ้นเป็นตำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการผู้รู้ครั้งกรุงเก่ามีเจ้าพระยาเพชรพิชัยเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีพระยาราชสงครามพระยาอุทัยมนตรีสอบสวนและตรวจสอบตำราว่าด้วยการราชาภิเษกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบมาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ